สวัสดีครับวันนี้รายการซีเก้งทอยจะมารีวิวเจ้ารถซิกุคานะครับเป็นรถสัญชาติเยอรมนีนะครับก็ตัวนี้เป็นคันแรกที่ผมเพิ่งเคยซื้อนะตัวนี้ราคา180บาทหาซื้อได้ตาม 7-Eleven แล้วก็ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปนะครับในห้างสรรพสินค้าก็มีนะตัวนี้ก็ผมเป็นพวกที่เก็บรถสไตล์นี้อยู่แล้วสไตล์พวกแฮมเมอร์นะครับก็มาดูเลยดีกว่าว่ารถเด็ดตัวเนี้ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับแกะแพ็คก่อนปุ๊บในแพ็คก็นี่ครับจะเป็นแพ็คพลาสติกธรรมดานะแล้วก็มีใบโปรชัวร์ใบแนะนำใบคู่มือนั่นแหละที่จะบอกว่ารถในซีรีส์นี้มีอะไรบ้างโอ้โหเยอะมากเลยนะครับโอ้โหโอ้โหเป็นบัญชีหางเบาเลยนะก็เยอะทีเดียวนะครับแต่ผมก็ยังไม่เคยเก็บสะสมพวกลายนี้มาก่อนนะของชิกุคาเนี่ยเรามาดูตัวรถกันเลยดีกว่านะครับตัวรถก็เป็นเหล็กน้ำหนักผมว่าเบานะผมว่ามันเบานะครับก็รถเหล็กประมาณนี้ตัวล้อก็เป็นแม็ก5ก้านนะครับตัวนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะชิกุแคนยอนเหรอนี่นะครับก็จะเป็นรายละเอียดนะนี่นะครับก็จะบอกรายละเอียดเกี่ยวกับรถคันนี้นะครับสามารถวิ่งทำความเร็วได้เท่าไหร่กำลังขับเท่าไหร่นะครับตัวนี้ขึ้นว่า Make in China ตัวท้องเป็นพลาสติกนะครับแต่ผมว่ามันเบานะมันเบานะอ่ะเรามาดูกันว่ารูปลักษณ์มันเป็นยังไงครับSay the word.